นะคะว่าภาครัฐเองไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาภัยแล้งมีหลายโครงการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยต้องยอมรับถ้าเราฟังข้อมูลข่าวสารเราเดินไปคุยกับคนนั้นคนนี้อาจจะแบบไม่เห็นมีการทำอะไรเลยนะคะแล้งหนักเหลือเกินแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าติดตามข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายโครงการมากๆที่ทำกันมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงสิ่งที่ภาครัฐได้ทำไปนะคะวันนี้ทางรัฐบาลเองก็จะมีการปรับแผนประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรับรู้ถึงสิ่งที่ภาครัฐทำลงไปที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้างประชาชนจะได้เข้าใจคู่ขนานกันไปถูกต้องระหว่างการแก้ไขปัญหาและก็การประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ด้วยนะครับคู่ขนานไปเพื่อให้เกิดความสมดุล นะครับนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ก็มีการประชุมการประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างการรับรู้การแก้ปัญหาภัยแล้งที่ทำเนียบรัฐบาลการประชุมในวันนี้เนี่ยนะคะเชิญภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลกับหน่วยปฏิบัติการแล้วก็ได้บอกก่อนการประชุมนะคะว่าแนวทางการประชาสัมพันธ์จากนี้ไปเนี่ยดำเนินการผ่านกองอำนวยการน้ำแห่งชาติซึ่งจะต้องเน้นสร้างการรับรู้ให้ประชาชนนะคะให้ได้รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐให้ความช่วยเหลืออะไรไปบ้างและจะให้ความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมอีกนะคะประชาชนจะได้รับชุดข้อมูลเดียวกันเพราะว่าต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอประชาชนเกิดข้อสงสัยไปสอบถามจากหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ก็จะได้ข้อมูลเฉพาะแต่ละหน่วยงานไปยังไม่ออกมาเป็นรอบด้านวันนี้นะคะก็จะมีการชี้แจงให้ประชาชนได้เห็นภาพรวมทั้งหมดถึงสิ่งที่ทำไปและนอกจากนี้นะคะยังต้องประชาสัมพันธ์แผนงานของสทนช.ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้ำให้กับประชาชนรับรู้ด้วยทั้งแผนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวส่วนที่ทำแล้วเสร็จหรือส่วนที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเพราะว่ายังติดอุปสรรคอะไรอยู่บ้างก็ต้องแจ้งให้ประชาชนได้เข้าใจเพื่อให้ได้เห็นว่าสทนช.เนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างและเพื่อให้ประชาชนรู้แนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่าหากได้รับการช่วยเหลือดูแลหรือเยียวยาจากรัฐในกรณีที่มีการงดปลูกพืชในช่วงภัยแล้งหรือต้องการรับการส่งเสริมอาชีพอื่นจะต้องทำอย่างไรจะต้องไปติดต่อหน่วยงานไหนหรือหน่วยงานไหนจะต้องลงพื้นที่มาให้ข้อมูลซึ่งการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนแบบนี้เนี่ยนะคะกรมประชาสัมพันธ์ของเราเองก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะนอกจากการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแล้วก็ยังมีการสร้างสื่อแผนการรับมือเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจปัญหาวิธีการแก้ไขวิธีการรับมือในทุกช่องทางอีกทั้งยังประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารในทุกด้านแจ้งให้กับประชาชนนะคะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ด้วยค่ะ